บ้านพี่สวยจังเลยนะคะห้องนอนพี่สวยกว่านี้อีกนะน้องหวานมาร้อนๆขึ้นไปอาบน้ำให้สบายตัวกันนะติดจังเลยนะคะหวานชอบไหมจ๊ะคิดว่าจะเป็นโรคจิตฮัลโหลเป็นไงบ้างจ๊ะหวานพี่ต้นโทรมาชมป้าไม่หยุดเลยนะขอจองคิวหวานยาวๆเลยกลับมารับงานนี่ก็โชคดีเลยนะโชคดีกับผีดีป้านี่รู้ไหมว่าฉันเจออะไรบ้างโดนจับมัดแล้วก็เทียนลนเนี่ยเป็นแผลไปทั้งตัวเลยเป็นเอเจนต์อะหัดใช้สมองเลือกแข็งบ้างนะเอ้าอีหวานพูดจากับป้าให้มันดีๆหน่อยสิป้ามีหน้าที่ติดต่องานไม่ได้มีหน้าที่ไปนอนกับแขกก่อนนี่หว่าจะไปรู้ได้ไงว่าไอพี่ต้นเนี่ยมันเป็นโรคจิตไม่รู้แหละไปบอกมันเลยนะท่านี้ไม่ต้องมาเจอกันอีกวันถ่ายแต่เงินนี่รู้ไหมว่าฉันลำบากขนาดไหนกว่าจะหามาได้แต่ละบาทเนี่ยแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ